สดีครับพบกับพ่อบี้นัดกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เรามากับไลน์ Marvel Legends นะครับผมจากภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home นะฮะเป็น Spider-Man ภาคล่าสุดที่จะฉายในเดือนหน้านี้แล้วนะครับผมซึ่งตอนที่ผมถ่ายเนี่ยตัวอย่างที่2กำลังจะออกนะก็รอลุ้นกันดูว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมซึ่งจริงๆตัวนี้นะผมไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะแต่ว่าเผอิญว่านะฮะก็คือมีรุ่นน้องนะฮะจากก็คือเป็นชาวยูทูบเบอร์ด้วยกันนี่แหละนะฮะก็คือน้องจากช่องคำหวยนะฮะก็คือเขาอยากได้ไมล์มอราเลสนั่นแหละแต่เขาหาแบบว่าปล่อยแยกยากมากนะฮะเขาก็เลยต้องจัดยกเวฟนะครับผมก็เลยประมาณว่าตัวอื่นเขาไม่อยากได้นะครับผมเขาเลยเอามาปล่อยให้ผมนะฮะก็คือแบบว่าเอาของไปก่อนแล้วจ่ายทีหลังนะฮะก็เลยก็ได้มาบวกกับช่วงนี้ถ้าใครสังเกตนะจะเห็นว่าผมเริ่มกลับมาหัดวาดภาพอีกครั้งนึงนะฮะผมก็อยากได้เลฟกำลังหัดวาดสไปเดอร์แมนอยู่ก็เลยอยากได้เลฟที่เป็นฟิกเกอร์สไปเดอร์แมนที่ขยับได้เยอะเพื่อจัดเป็นเลฟในการวาดนะครับผมก็เลยได้ตัวนี้มาแล้วก็ได้มาอีกตัวนะเป็นชุดสีดำนะครับผมก็มาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะฮะก็จะเป็นอินทิเกรตศูนย์นะครับผมจะเป็นชุดในภาคนี้แหละอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันย้อมจากไอออนสไปเดอร์หรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวเนื้องานมันดีกว่ามากๆเลยนะซึ่งตัวนี้นี่ก็เป็นเวฟที่แถมบัฟของอามาดิโลนะครับผมไอ้มนุษย์ตัวนิ่มนะฮะที่มันจะมีบทบาทในโมด็อกนะฮะในที่เป็นซีรีส์แอนิเมชันที่เป็นสำหรับผู้ใหญ่นะที่ฉายทางสักที่นึงอ่ะแต่บ้านเราหาดูได้ที่ Disney Hotstar นะฮะเอาละมาไม่พูดพร่ำทำเพลงละเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะฮะช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าไม่ได้จัดนานแล้วจะพูดเยอะ นะฮะมาดูที่กล่องกันเลยนะฮะกล่องเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะปกติเนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะที่Marvel Legends เนี่ยก็คือกล่องวิดีโอด้านหน้าเนี่ยพลาสติกอ่ะจะทำแยกออกมาไม่ใช่แค่Back Series ไม่ใช่แค่ Marvel Legends นะซึ่ง Back Series ก็เป็นเหมือนกันนะฮะก็คือไม่ได้ติดกาวกับไอ้พลาสติกตรงนี้แต่ตอนหลังเนี่ยก็กลับมาติดเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือดีก็ส่วนตัวผมว่ามองว่ามันดีกว่าเดิมแหละนะฮะแล้วก็กล่องที่เป็นแบบว่าไม่สี่เหลี่ยมเป๊ะนะก็จะเป็นแบบว่าฟอร์มมันจะเฉียงๆหน่อยนะฮะก็จะเห็นด้านเฉียงนี้ออกมาหน่อยนึงนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแยกเดี่ยวของเขาคงคิดว่ามันต้องขายได้แน่ๆนะฮะก็เลยไม่แถมบาร์ฟนะฮะเป็นตัวเดียวในเวฟที่ไม่แถมบาร์ฟนะฮะแล้วก็เจาะให้เห็นตัวฟิกเกอร์ข้างในแบ็คกราวด์ข้างหลังจะเป็นสีออกเหลืองๆนะฮะสีเหลืองๆทองๆนะครับแล้วก็โลโก้ Marvel Studio นะครับSpider-Man No Way Home นะฮะ Integrated Suit นะฮะแล้วก็ภาษาอื่นๆนะ Spider-Man นะครับผมจะเป็น Spider-Man นะครับแล้วก็ตรงนี้จะระบุว่าเป็น Build a Figure นะครับผมเป็นตัวละครที่ชื่อว่า Marvel's Armadillo นะเป็นชื่อ Armadillo นั่นแหละแต่เป็นของ Marvel อันนี้มันชื่อมันแบบทั่วไปนะมีคำว่า Marvel นะฮะกำกับด้วยว่าเป็นของ Marvel นะฮะแล้วก็คำเตือนนะครับผมต่ำกว่า3ปีห้ามเล่นนะ4ปีขึ้นไปเล่นได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นโลโก้สไปแมงมุมนะฮะแล้วก็สปอต UV นะถ้าสังเกตจะเงาๆเป็นพิเศษหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงด้านข้างก็จะเป็นรูปของ Spider-Man Integrated Suit นะครับผมแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีโลโก้ Spider-Man วงกลมนะครับผมเหมือนกันไปต่างๆนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะด้านตรงนี้จะมีตัวต่างๆในเวฟนะมี Spider-Man แดง Spider-Man ดำมี Doctor Strange นะครับJ Jonah Jameson นะครับผมเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เป็น Gamerverse นะครับผมตัว Miles Morales ซึ่งบอกเลยว่าสวยมากๆนะฮะซึ่งหายากสุดๆไปเลยนะก็คือเวฟเนี่ย2ตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยจะมีใครสนใจเท่าไหร่แต่ที่นะฮะที่หลายคนต้องการเนี่ยจะเป็น2ตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นมอรันนะฮะผู้กินพลังแมงมุมนะฮะกับมาเวลชื่ออะไรเนี่ยที่เป็นเมียของอะไรชิริกนะอันนี้ผมไม่ชัวร์นะจะเป็นภรรยาของเคอร์เนชนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะ
เป็นบัฟทั้งหมดนะครับมีอยู่หกพาร์ทด้วยกันนะฮะแต่ฟิกเกอร์ในเวฟจะมีอยู่7นะฮะก็ตัวนี้จะไม่แถมบัฟนะครับอ่ะตัวอาร์ตสไตล์นะฮะก็ทำออกมาได้ก็ทั้งสวยนะแต่ไม่รู้ชุดในหนังจริงจะเป็นอย่างนี้ไหมนะฮะก็คือเห็นในปกเอ็มพายแล้วนี่ก็จะเป็นแบบว่าลักษณะเหมือนชุดกึ่งๆระหว่างชุดภาค2กับชุดไอออนสไปเดอร์ผสมกันนะครับผมก็คือในส่วนชุดสีแดงมันจะมีความเป็นผ้านะดูไม่เป็นชุดเกราะสักเท่าไหร่นะส่วนที่เป็นแบบแดงดำนะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนผ้าแต่ว่าจะมีแถบทองที่ดูเหมือนกับชิ้นส่วนของไอออนสไปเดอร์ผสมอยู่นะฮะซึ่งในหนังเป็นยังไงก็ต้องคอยลุ้นกันนะเพราะว่าในตัวอย่างแรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นไอออนสไปเดอร์ทั้งรุ่นเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็คำเตือนนะฮะไม่ใช่วันเดือนปีที่ผลิตนะครับนำเข้าผู้เล่นอายุนะวิธีใช้แล้วก็นำเข้าโดยแฮสโมเมืองไทยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น Marvel Legends Series นะครับ Spider-Man นะฮะพร้อมกับประวัตินะครับผม Spider-Man ได้เตรียมการประสานรวมชุดของเขาต่อการเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญกับภัยคุกคามครั้งใหม่นะครับก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวกันแกะแล้วนะครับผมแกะชื่อของเชียร์แหละแกะแบบว่านัดเจอกันวันเสาร์นะฮะช่วงนี้ก็นัดเจอกับยูคนทำ YouTube ช่องอื่นในเขตจังหวัดผมนะฮะแล้วก็ได้มาตอนวันเสาร์ก็เลยแกะเล่นเลยแล้วกันนะฮะก็ไม่ต้องตกใจว่าทำไมช่วงผมไม่ค่อยจะมาแบบเปิดซิงค์ให้ดูอะไรอย่างนี้ซะเท่าไหร่นะฮะก็เพราะเหตุผลนี้ด้วยแหละนะฮะอ่ะมาเปิดออกมาแล้วนะฮะก็กล่องก็เนี่ยที่ผมบอกว่ามันดีตรงเนี้ยคือถ้าเป็นแบบว่าเก็บใส่กล่องคืนน่ะแล้วก็เก็บในชั้นน่ะคือฝุ่นมันจะไม่เข้าตามร่องนะแต่แบบไอ้ตอนที่แบบว่ามันเป็นในพลาสติกหุ้มอีกชั้นนึงอะไรเงี้ยคือแบบฝุ่นเข้าเละเทะเลยนะฮะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกล่องคมไม่คมนะแต่ผมซีเรียสเรื่องกล่องมันเก็บดีไม่ดีนะฮะเพราะว่าปัญหาเรื่องฝุ่นเข้ากล่องนี่เป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะฮะอ่ะมาผมจะสไลด์ออกให้ดูนะฮะปึ๊บแต่มือนี่ผมยังไม่ได้แกะนะผมแค่แกะฟิกเกอร์ตัวดิบออกมาเล่นเฉยๆนะอ่ะเนี่ยนะถาดมันก็จะมีของให้น้อยมากนะซึ่งมันเกือบสุดแล้วเลยขอไม่ได้หวังที่ว่าจะขอมือเยอะอะไรมากมายนะแต่ขอแค่3คู่นะฮะก็คือมือกำนะแล้วก็มือปล่อยใหญ่ที่ไม่ได้แถมมาคือมือแบะมือแบบแตะพื้นอะไรเงี้ยไม่ได้แถมมานะซึ่งเป็นอะไรที่เกือบสุดนะฮะแต่ว่าน่าเสียดายอ่ะนะฮะมันควรจะมีอ่ะแบบว่ามันจะได้ครบการเล่นการโพสเป็นสไปเดอร์แมนนะนะฮะน่าเสียดายอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษคำเตือนนั่นแหละลายภาษาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้สไปเดอร์แมนสีทองๆนะแล้วก็มีวิ่งวิ่งเหมือนเป็นพลังเวทอะไรประมาณนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนะครับพอแกะออกมาแล้วเนี่ยก็อย่างแรกเลยนะฮะก็คือช่วงหลังๆเนี่ยก็คือ Hasbro เนี่ยก็จะมีนโยบายเพิ่มราคาของตัว Action Figure ของ Marvel Legends นะฮะก็พอหลังจากช่วงเพิ่มราคาเนี่ยอย่างแรกที่สัมผัสได้เลยตัวฟิกเกอร์นะฮะก็คือมีการพ่นเคลียร์ด้านนะฮะมีการทำให้พื้นผิวมันด้านขึ้นนะฮะของตัววัสดุนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยMarvel Legends เนี่ยมักจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะปล่อยให้เป็นเขาเรียกอะไรให้ตัวชิ้นงานเป็นไปตามเนื้อวัสดุเลยนะถ้าเป็นยางเงามันก็เงาไปทางอย่างนั้นเลยนะทั้งที่ว่ามันอาจจะควรด้านหรือควรแบบว่ามันวาวมันก็จะเป็นแบบผิววัสดุเลยดูเป็นแบบพลาสติกนะฮะแต่ตอนนี้นี่ก็คือรู้สึกว่าช่วงหลังนี่ก็คือว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมันมีความพิถีพิถันขึ้นนะฮะก็คืออย่างที่เรียกว่าอะไรอย่างของ Hasbro ที่ผมยกให้เป็นงานพวกลิขสิทธิ์นะไม่นับ G.I. Joe ที่เป็นคาแรคเตอร์ของเขานะก็คือรู้สึกว่าของ Star Wars จะงานดีที่สุดนะก่อนหน้านั้นนะก็คือเป็นของBlack Series ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีตัวงานเป็นความผิวด้านผิวมันอะไรเงี้ยมันจะดีสุดแต่พอมาแกะมาเวอร์ชันตัวเนี้ยก็คืออย่างแรกเลยที่ผมสัมผัสได้เลยคือกลิ่นเนื้องานนะกลิ่นเนื้องานเนี่ยมันเหมือนนั่นแหละเหมือนแบ็กซีรีอ่ะก็คือมันจะเป็นกลิ่นของ
อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะของมันอ่ะนะฮะคือก็คือเป็นกลิ่นแบบตีออกมาเลยกลิ่นใหม่แบบแบคทีเรียเลยนะฮะอ่ะพูดมากแล้วนะพูดออกนอกเรื่องนะครับประเด็นก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตัวไอชัตติกเกอร์นะฮะก็คือตัวงานเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมไม่เคยมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวไอออนสไปเดอร์นะครับผมแต่ว่าผมเคยเห็นที่ตามห้างอ่ะที่เขาวางห้างอ่ะนะฮะตามบางห้างอ่ะนะฮะแต่ผมก็จําไม่ได้ว่าตัวมันยังไงมันต่างกันจากตัวนี้ยังไงแต่ว่าเท่าที่ผมจําได้ที่เห็นนะฮะก็คือตัวมันจะหนาๆหน่อยนะฮะแต่อันนี้รู้สึกว่าตัวมันหนาเท่ากันหรือเปล่านะฮะถ้าใครมีทั้งสองตัวเทียบเนี่ยช่วยคอมเมนต์ให้ด้วยก็ได้นะฮะแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันไม่หนาเท่า Ion Spider หรือ Homecoming ที่เคยวางมาก่อนหน้านี้นะครับผมก็ดูรู้สึกว่ามันตัวงานจะผอมเพรียวนะฮะแล้วก็เท็กเจอร์ตามกางเกงเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะก็สัมผัสได้ถึงความละเอียดของเท็กเจอร์ที่เป็นใยผ้านะมันจะเล็กแต่ว่าแบบสัมผัสได้เลยนะแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวสีตรงชุดเนี่ยมันจะไม่ดำซะทีเดียวนะมันจะเป็นน้ำเงินดำประกายน้ำเงินแล้วมันออกเมทัลลิกอะนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ดีเทลชุดถามว่าเหมือนในหนังไหมอันนี้ไม่ขอฟันธงแล้วกันนะครับปกติมาเวลเลเจนด์เนี่ยถ้าเป็นลายหนังเนี่ยที่วางชนโลงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนอยู่แล้วล่ะนะมันจะมีต่างเล็กต่างน้อยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขของเขาเรียกว่าอะไรล่ะคอนเซปต์อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะฮะก็ความเป๊ะจะไม่ค่อยมีนะถ้าจะเป๊ะๆเลยก็ต้องมาเฟกนะฮะที่แบบเป๊ะเลยอ่ะที่ออกหลังหนังฉายแล้วก็ออกมาครบทีเดียวงานเป๊ะหมด100%อะไรเงี้ยนะฮะแต่มาวิลเลจนี่ต้องทำใจหน่อยเรื่องความเหมือนพอๆกับฟิกูอาร์ตนะแต่ฟิกูอาร์ตเนี่ยมันจะดีกว่าตรงที่ว่าของมันแถมให้เยอะอะไรแล้วก็สีมันทาแบบครบๆนะฮะอ่ะแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยปั้นก็ค่อนข้างดีนะดีเทลใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เท็กเจอร์หัวเนี่ยมันจะมีแบบเป็นแบบใยเนื้อผ้าอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ตัดลายเส้นในส่วนสีแดงให้นะครับผมด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าทาละเอียดอยู่นะที่ดูส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกสีแดงอะไรนะฮะแล้วก็แบบตรงข้อพับเนี่ยมันจะเห็นแบบตะเข็บที่เป็นจุดสีสักหน่อยนะฮะแล้วก็แถบสีทองเนี่ยมันเป็นสีทองที่ออกเหลืองออกสีแบบทองวาวๆเลยนะครับแล้วก็เส้นเล็กเส้นน้อยเนี่ยดูด้วยสายตาเนี่ยก็รู้สึกว่าทาดีไม่ค่อยเลอะนะแปลกแปลกพอแบบเพิ่มราคาตัวงานมันดีขึ้นเฉพาะช่วงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแล้วก็เนี่ยดีเทลตัวงานเนี่ยมันมีเจอใยผ้าทำดีมากเลยนะครับผมสีทองก็วาวแวบๆเลยนะครับผมนะฮะเนี่ยเส้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยทานะแต่ว่าตรงไอ้เส้นสีแดงเนี่ยมันจะเป็นเงานะมันไม่มีเคลียร์ด้านเลยนะเนี่ยช่วงหัวไหล่เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเนี่ยมีเลอะเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มาลัยมือมีทาสีขาวสีขาวนี่เลอะเลยนะฮะไม่ใช่ไม่รู้ว่าเลอะหรือว่ามันเป็นลงสีขาวแล้วตัดด้วยเส้นสีฟ้านะประมาณนี้แหละนะฮะโดยรวมแล้วก็รองเท้านะฮะก็จะประมาณนี้มีการตัดเส้นสีทองนะฮะโดยรวมนี่ก็คือรู้สึกว่าตัวงานมันคุณภาพมันจะดีขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นในช่วงแรกหรือเปล่านะแต่โดยรวมผมว่ามันโอเคอยู่นะสำหรับตัวนี้นะถึงว่าอาจจะในหนังอาจจะออกมาอีกแบบหนึ่งไปเลยหรือยังไงนะฮะแต่ว่าด้วยความสวยงามนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะนะฮะสำหรับแอคชั่นฟิกเกอร์สไปเดอร์แมนนะฮะเดี๋ยวดูตาก่อนมันจะเป็นแบบบานพับไหมมันก็มีเล็กๆอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยคมชัดสักเท่าไหร่นะฮะก็พอเห็นเป็นแบบบานพับลูกตาอะไรเงี้ยนะฮะที่แบบแต่ว่าน่าจะแถมหัวแบบตาหลีตาโตอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็น่าเสียดายอยู่นะฮะโดยเฉพาะมือเนี่ยไม่แถมให้เดี๋ยวแล้วก็มือนี่ก็ก็โอเคอยู่นะทาสีมาให้ค่อนข้างดีอยู่สำหรับงานเล็กๆอย่างนี้นะครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้แหละนะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะฮะถึงจะไม่เพอร์เฟกต์มากแต่ว่ามันก็ไม่ขี้เหร่นะก็สวยอยู่นะฮะในส่วนของแถมนะฮะก็คือ
มือยิงใหญ่นะฮะก็ดีเทลก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยลงตามนิ้วก็แล้วก็เป็นสีด้านๆนะครับผมสวยอยู่สวยอยู่นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีแกนยาวๆนะฮะแล้วก็แบบเป็นบานพับอย่างนี้นะฮะให้งอมือได้นะครับผมอ่ะวิธีการเปลี่ยนนะครับผมเช่นเคยนะครับผมก็ดึงตรงๆเนี่ยนะฮะบิดดึงตรงๆแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมจะตรงนี้กำไรมันถอดออกได้ฮะแต่ก็นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นนะคือแค่บอกให้รู้ว่ามันถอดได้เฉยๆนะแล้วก็สวมก็สวมตรงสวมระวังนะอย่าใช้แรงเยอะไม่งั้นหักนะฮะหักได้เหมือนกันนะถึงมีพลาสติกมันจะเหนียวแต่ก็หักได้นะเนี่ยก็จะเป็นพ่นใหญ่นะฮะแล้วก็งอได้ไหมงอก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าเปิดแอนแอนแบบอย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยวปึ๊บได้นี่ว่านึกว่ามือจะเป็นอุปสรรคซะอีกนะฮะมือตรงกําไรข้อมือเป็นยางนิ่มนะก็เลยทําให้ขยับได้ประมาณนี้นะครับในส่วนจุดขยับนะครับผมก็เริ่มนะฮะจากส่วนหัวเลยนะฮะหมุนได้รอบอย่างนี้นะฮะเป็นบอจอยนะครับผมเนี่ยบิดได้นะฮะโยกได้อย่างนี้ก้มเงยได้นะตรงนี้เป็นบัตเตอร์ฟลายนะก็บิดงอได้ในระดับหนึ่งนะฮะปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นช่วงไบเซปนะฮะไบเซปก็หมุนได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็แขนนะฮะพับได้สองจังหวะนะนี่นะฮะพับได้ประมาณนี้เลยนะครับผมมือก็มีบานพับอยู่นะงอได้ประมาณนี้นะครับผมนี่นะฮะงอได้ประมาณนี้บิดขึ้นประมาณนี้นะตรงนี้นะฮะเป็นซี่โครงนะฮะพับงอได้ประมาณนี้เลยนะครับผมแอนได้อย่างนี้เลยสุดๆไปเลยนี่แอนเรามีสีอันนี้ถือว่าเก็บดีนะเก็บงานสีดีนะลองข้างนี้สิไม่ปล่อยนะถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะปล่อยหลนๆโลนๆนะอันนี้ถือว่างานพัฒนาขึ้นนะแล้วก็เอวหมุนได้รอบนะครับผมเป็นคัดจอยเลยนะขาเตะฉีกได้อย่างนี้เลยเนี่ยมันต้องงี้สไปเดอร์แมนนะฮะเตะไปข้างหน้าประมาณนี้นะฮะเตะข้างหลังไม่ได้โอ้น่าเสียดายติดก้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นคัดจอยเหมือนกันบิดหมุนได้รอบนะฮะตรงนี้ก็พับได้สองจังหวะเหมือนกันนี่นะฮะเพิ่มอ่ะแล้วก็เท้านี่ก็พับยังไงได้นี่พับได้นิดพับได้นิดหน่อยนะฮะบิดเฉียงได้นะฮะอย่างนี้เลยนะครับผมตามสไตล์ Hasbro นะเอาละครับมาวัดส่วนสูงกันนะครับผมก็ตัวนี้ก็สูงอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะฮะประมาณ15เซนนะฮะโดยประมาณนะครับผมเทียบกับ Iron Man นะฮะจาก Endgame นะครับผมก็ดูเข้าสเกลกันดีนะก็ตัว Spider-Man ดูตัวเตี้ยๆเล็กๆนะฮะเหมือนแบบว่าเป็นวัยรุ่นที่ยังโตไม่เต็มที่นะฮะ Iron Man ก็จะดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะฮะเทียบกับ Thanos นะครับผมก็ดูธานอสดูแลจะสูงขาดลอยกันเลยทีเดียวนะฮะที่บริษัทสำหรับคลิปรีวิวนะฮะแอคชั่นฟิกเกอร์จาก Marvel Legends นะฮะตัวของ Spider-Man นะฮะอินทิเกรตสูตรนะครับผมจากภาพยนตร์Spider-Man นะฮะNo Way Home นะฮะถ้าเพื่อน
ชอบใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะฮอบบี้เรานี่ก็เดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนไตเติ้ลใหม่นะฮะให้มันดูนะให้พ้นปีสามบางทีนะจริงๆมันเข้าปีที่สี่จนจะเข้าปีที่ห้าแล้วนะแต่ว่ายังไม่เปลี่ยนไตเติ้ลสักทีนะเดี๋ยวผมไปหาเรื่องเปลี่ยนไตเติ้ลก่อนนะฮะแล้วก็ฮอบบี้ในคลิปนี้ก็ขอจบลงที่นี้นะฮะพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ก็ขอให้ท่านประสบโชคดีมีมันนี่ใช้สวัสดี